ลงมือก็ต้องหนีไปจากแชร์ลูกโซ่ที่มันพังชีวิตพังต้องทำอย่างไรเรื่องราวของเด็กหนุ่มหนุ่มเดียวชีวิตมืดมนไม่มีทางทางเดินผิดพลาดไปตามหาทอคำเพื่อซ่อนปัญหาโอ้เพื่อชีวิตคนผิดหวังถูกกดดันต้องหาทางออกก่อเหตุฆ่าใช้ความรุนแรงก็ต้องการจะรอดพ้นไฟจะเข้าใจความเจ็บปวดนี้ชีวิตยังมีค่าอย่าให้มันสูญหายไปทุกการตัดสินใจต้องคิดดูให้ดีอย่าปล่อยให้ชีวิตมันต้องพังไปเราต้องเด็ก